วันนี้วันสุดท้ายที่จะมาทำงานที่นี่แล้วก็พูดกับพี่คนวันนี้ last day ที่ออฟฟิศแล้วค่ะย้ายกลับไปที่เดิมก่อนและเราจะย้ายอีกทีหนึ่งสับสับเวอร์เดินมาขนของขนของค่ะเศร้าเศร้ามาตลาดนกฮูกนะคะโอ้ยน้อยอ่ะก็หวังว่าคนที่ดูคลิปอยู่ก็จะรู้ว่าความน้อยโมอยู่เปอร์เซ็นต์ไหนตอนนี้ก็ออฟฟิศก็คือแห้งแล้งมากรู้สึกแบบมันก็ซึมๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่เสียใจเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะไปไหนต่อนี่ก็คือมีบริษัทใหม่ไงอีกบริษัทหนึ่งนะคะก็คือ Dream Lab ใช่ไหมแล้วเราก็จะต้องแบบว่าปรับเปลี่ยนการทำงานนิดนึงเรารู้สึกว่ามันโอเคกว่าถ้าทุกอย่างมันจะรวมอยู่ที่เดียวแล้วเราทำแบบเราจะได้เข้าออฟฟิศทีเดียวเราก็แบบมันเดินทางน่าจะลำบากอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ดูการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การยกย้ายของโมไปเรื่อยๆนะคะขนของค่ะพี่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะพี่ไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องแม่ไม่ต้องมันจะไม่เศร้าแต่มันก็เศร้าอยู่นะเนี่ยมันก็เศร้าอยู่นิดนึงก็ว่ากินอายการบอกลาเป็นคนจริงที่มันเศร้าจริงๆว่ะมันแอบเศร้าอยู่แต่ว่าแบบมันก็น่าจะคิดถึงเหมือนการยกย้ายมันก็น่าจะคิดถึงนิดนึงเราก็ยืนเศร้าไปจังไม่ใช่เขาขนไปมึงแค่ขนน่ะเสื้อกูอ่ะไม่ได้เราก็ยืนเหมือนกันแหละแล้วก็เนียนนะเฮ้ยแล้วก็เนียนนะไม่เรายืนแบบบิ้วไงบิ้วอะไรเอ่ยไม่มีนะคะเฉยๆค่ะใช่ค่ะของจริงตรงนี้ก็ไม่ต้องการตรงนั้นก็ไม่ต้องการไปแล้วค่ะปุ๊บไปสิไฮสวัสดีตอนกลางคืนค่ะมาตลาดนกมูกนะคะและฉันบอกเลยว่าฉันจะมาตะลุยกินในงบ 1,000 บาท Again Yes again and again และไม่รีรอเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา 1:35 แล้วมีคนเปลี่ยนหน้าจอมือถือเซ็งมากเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในตลาดแล้วนะคะจะบอกว่าตลาดนี้บุฟเฟ่ถูกมากบุฟเฟ่หมูกระทะ189มีกุ้งแม่น้ำมีปูมีหอยแบบหอยนางรมหอยแมงผู้189บวกไม่จำกัดเวลากินได้ถึงเช้าแต่วันนี้เราไม่ได้จะมากินเราจะมาตะลุยกินตรงนี้และเป็นตลาดที่โมไม่เคยมาเลยทุกคนแล้วก็มาแล้วก็คนไม่ได้เยอะเพราะคนไม่ได้แน่นมากวิ๊บเอานี้ก่อนเลยเป็นอะไรนะคะขนมปังเนยน้ำตาลขนมปังเนยน้ำตาลขอเอาหนึ่งค่ะแมงพันมีทอนไหมโอเคมันเป็นมาการีนนะคะคุณลูกค้าจะทานได้อ๋อเป็นมาการีนไม่ใช่เนยนะคะขนมปังย่างมาการีนครับขนมปังย่างมาการีนหอมจังเลยเราสอบเรื่องความเป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะเท่าไหร่นะครับถูกต้อง15บาทค่ะไหนชิมซิขนมปังย่างมาการีนแบบฉ่ำๆแล้วก็มีน้ำตาลฉ่ำมะแกะฮะโหมาการีนหอมมากน้ำตาลเนี่ยกับกรอบขนมปังฉ่ำๆคะแนนความเด็กอ้วนให้100คะแนนเต็มคะแนนความรู้สึกผิด100เต็มเหมือนกันจริงๆดีป่ะดีมากเฮ้ยปูม้า5ตัว100ทุกคนราคาดีมากยำฟรีด้วยนะคะอย่างไรยังไงทำไมยำฟรีด้วยนะคะขอเดินดูก่อนไม่รู้ว่าอยากกินอะไรไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรโด่งดังอ๋อนี่ปูม้าที่นี่3ตัว100แต่ตัวใหญ่มากเมื่อกี้5ตัว100อันเนี้ย3ตัว100แต่อันเนี้ยใหญ่มากแต่เป็นตัวผู้นะทุกคนขอบคุณครับเดินดูก่อนเดินดูก่อนค่อยๆวันนี้เราชิลๆมันหลายล้านมันชิลโอ้ยรับของทอดอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็อยากกินอ่ะหมูปิ้งเงินสดรับเงินสดไม่รับโอนจ้าร้านนั้นเยอะมากขายยังไงคะไม้ละ10บาทครับไม้ละ10บาทจัดไปอ่ะ2ไม้ได้ไหมได้ครับเดี๋ยวถือไปเลยค่ะตูดไก่ไม้นึงแล้วก็ไก่ไม้นึงไก่มา4คนไม่เราค่อยๆไงคือเอาจริงๆคือเมื่อกี้ฉันเห็นแกบอกว่าปลาหมึกใจฉันไปอยู่ที่ปลาหมึกแล้วแต่ก็แบบอ่ะอันนี้คือให้เองให้ตัวเองชิมแทนครับมา
รสชาติเหมือนตูดจ้ะโอเคหมึกย่าง2ตัวร้อยไหนใหญ่นะเกือบเท่าถาดนะ2ตัวร้อยครับน้อยเดียวเดี๋ยวมาเอานะคะนี่ค่ะหุ้ยต้องโดนใช่ไหมตลอดเลยกล่องเท่าไหร่คะ50บาทกล่องละ50เอาวิงแซ่บจ้ะทานนี่เลยค่ะโอ้แต่จาน50บาทอ่ะนี่ก็เป็นกะเพราใช่ไหมค่ะขอบคุณค่ะถาดใหญ่มากเดิมเลยนี่สไปซี่ค่ะอ๋อกินกับซอสสไปซี่เหรออันนี้มีซอสอะไรบ้างคะเป็นบีฟสไปซี่บาร์บีคิวนะคะเซริยากิอันนี้หม่าล่ากะเพราเป็นแบบมีซอสกะเพราด้วยเหรอใช่ค่ะเผ็ดๆกะเพราเราเอาว้าวแล้วอันไหนหม่าล่านะคะหม่าล่าเป็นตัวนี้เลยค่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมอันนี้คือที่ทีมงานเรานำเสนอว่าเด็ดจริงใช่ป่ะจริงจริงเหรออ๋อคุ้มมันคุ้มแล้วมันก็แบบว่าอุ้ยร้อนนี่ว่ะยังไงเฮ้ยรสชาติเหมือนถึงไงเจ้าเขาบอกว่าเขาเป็นผงทำเองเพิ่งเชื่อรสชาติไม่เหมือนที่ไหนเลยขอลองจิ้มหนาล่าที่เหมือนนะนี่ครับคุณหนูไม่เคยชิมซอสนี้นี่คิดถึงหม่าล่าที่ห่อไหมจริงเหรอคิดถึงอ่ะอุ้ยมีคำใบ้ยังไงต้องเอาซอสกลับไปด้วยต้องเอาซอสกลับไปด้วยใช่ไหมคือมันเค็มๆหวานๆแล้วก็มีกลิ่นหม่าล่าหอมๆอ่ะอันนี้ซอสที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานี่ชอบซอสหม่าล่าล่าซอสชามๆหมักเขาให้เป็นพวกกรอบมากเลยเนาะอันนี้ต้องลองจริงๆทุกคนคุ้มมากแฮม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 นี่ครับซอสหม่าล่าครับชามชาวไปอุ้ยซอสดีกินเป็นมื้อกลางวันได้แฮปปี้แฮปปี้อะเนาะแฮปปี้เลย50บาทของเราเสร็จแล้วโอ้โหโป่งไปเลยโอเคหมึกย่าง2ตัวร้อยฟังไม่ผิดอันนี้เป็นไข่ยัดแท่งนะทุกคน2ตัวขอชิมหน่อยนะช่วงผักนี่ฮะไข่มันเป็นแบบหมึกไข่แน่นๆดีเหมือนที่นี่เน้นไก่เยอะมากไก่ย่างไก่ทอดไก่ปิ้งไก่เอเวอรี่ติงไก่อิสลามอะไรเงี้ยแล้วก็ไส้กรอกแกไส้กรอกทุกชิ้น6บาทนี่แล้วดูเขาทอดน่ากินมากค่ะทุกอย่างเลยเหมาไปเลยนี่6บาทอันนี้จะเป็นลำพายข้างในมีสอดไส้มะเขือเทศนะคะว้าวอันนี้ก็จะเป็นหนังกรอบสอดไส้ชีสอ๋ออันนี้อะคะเป็นหนังกรอบค่ะโอ้โหวุ้นเส้นไก่ก้อนวุ้นเส้นไก่ก้อนและอันนี้อะคะอันนี้เป็นไส้กรอกวุ้นเส้นอันนี้จะเป็นเนยชีสนะคะอันนี้ฮอทดอกอีสานฮอทดอกอีสานอันนี้จะเป็นนมนมอันนี้เป็นกะเพรานะคะเนยชีสนี่เป็นกะเพราครบแล้วหยิบมันมากอันนี้โอเค10ชิ้นพอไหมหรือจะเอา20ชิ้นพอไส้กรอก10ชิ้นค่ะ60บาท60บาทนี่ขอน้ำจิ้มฉ่ำๆเลยค่ะได้อุ้ยนี่มันมีซอสมะเขือเทศอยู่ข้างในจริงๆอะเป็นคายเลิศมากอันนี้กินคนเยอะมากเลยต้องกินก็หลายๆคนหมูกระปังนี่กุ้งพันสาหร่ายไหมอู๋เลยดูผักเลยไหมคะผักมาทั้งสวนแล้วครับเขามีแต่กินแบบคำหนึ่งสองสามใบนี่กินคำหนึ่งสองสามต้นโคตรคุ้มจริงคือตอนนี้ไม่รู้อยากกินอะไรอ่ะกินไปเรื่อยนี่ชีสหนังกรอบไส้กรอกที่ดีคือไส้กรอกที่ทอดแล้วร้อนๆค่ะนี่เช่นนี่โซนจ้ะเนี่ยกับวุ้นเส้นเขาดีสุดเลย
ไก่วุ้นเส้นไก่วุ้นเส้นว้าวไก่วุ้นเส้นสุดจะเลิศบอกเลยว่าแนะนำไก่วุ้นเส้นไก่วุ้นเส้นเลิศป่ะไก่วุ้นเส้นคือเลิศฉันกำลังหาไม่เจอละไม่รู้อะไรบ้างร้านข้าวกะเพราที่นี่ก็จะแบบเป็นกะเพรากะเพราเป็ดกะเพรานกกะเพราไก่ไปนะคะเพราะว่าแถวนี้น่าจะอิสลามเยอะจริงๆที่นี่ฉันได้บอกชื่อยังยังฉันบอกไปแล้วบอกไปแล้วแกเคยรู้สึกน้อยป่ะเรื่องที่แบบเห็นว่าแบบเฮ้ยคนอื่นมาแล้วแบบได้กินกันเยอะแยะมากแล้วพอเรามาร้านปิดครึ่งนึงเป็นกับไม่ใช่ว่ารีวิวไม่ตรงปกนะเรามาผิดวันไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะต้องโดนต้องเข้าอีกอันนี้คือพอละห้าบาทหอมฉุยเลยกินหอมฉุยเลยจริงเท่าไหร่คะตุ๋นไก่มา20 บาทนะตุ๋นไก่มา20 บาทเอาไหมเอาครับเอาสับเลยค่ะอุ้ยกึ่งทอดเหรอไม้เท่าไหร่คะอะไรที่ถูกนะเอาด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ตัด85เฮ้ยคนละอันไหมคะตุ๋นไก่จัดไปหนึ่งชิ้นไก่ทอดนี่ฮะน่ากินไหมครับไปก่อนเลยต่อมากข้าวโพดน่อง40 บาทนี่อ่ะดีดีหนังไก่ทอดขายไงคะพี่นั่นเองเอาอันหนึ่งค่ะตรงนี้เลยตุ๋นไก่เลิศกว่าตุ๋นที่เลิศกว่าคือตรงนี้นี่คือข้อปั๊บกรุบๆเลยไก่ทอดมันคือความสุขนะเว้ยจริงไม่เคยมีครั้งไหนที่กินไก่ทอดแล้วรู้สึกว่าแบบแค่แบบน้อยแค่ไก่ทอดต้องร้อนๆ อ่ะไก่ทอดที่นอนคือไก่ทอดที่เย็นจริงเนื้อทอดแดดเดียวแบบทอดสดๆเอาเนื้อมากองไว้ตรงนี้เลยให้รู้ว่าขายเนื้อทอดสดจริงไงเอา2 ขีดค่ะ80 บาทแกฉันน้อยอ่ะวันนี้ไม่เราน่าจะเหลือตังค์เยอะนะเนี่ยเหลือ500 กว่าบาทถือว่าเป็นการตะลุยกินทริปแรกๆเลยที่มาแล้วของกินเปิดน้อยเออแต่ว่าถ้าชอบนะข้าวไก่ทอดข้าวไก่ทอดปกติคนเยอะวันไหนอ่ะเสาร์อาทิตย์จะมีข้างนอกจะมีข้างนอกด้วยแต่วันนี้คือวันที่เปิดน้อยอ่ะต้องมาศุกร์เสาร์อาทิตย์จบขอบคุณค่ะมีไหมไหมขอไหมขอข้อดีคือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอ่ะชอบกินแบบติดมันหรือไม่เข้าใจปะเพราะว่าเขาหยิบแล้วเขาทอดให้สดๆเลยเนื้อทอดแดดเดียวนะคะขนาดนี้ลิ้นได้ขาดแล้วมันร้อนไม่ที่เคี้ยวอยู่นั่นคือลิ้นเค็มๆมันๆไม่เหนียวนุ่มๆหน่อยแบบไม่เหนียวไม่แข็งไม่แห้งเพราะว่าทอดสดเลยป่ะก็ทอดสดเลยอันนี้ขอจริงแบบมันล้นๆแล้วนะหาให้อำนาจสุดๆพี่โอ้โหคุณจบเพียงเท่านี้แล้วแหละคือโต๊ะเขาก็มีให้นั่งอ่ะนะแต่เรากลัวติดคนอื่นบางวันชีวิตเราก็รู้สึกท้อแท้เพราะเราขับรถมาไกลด้วยน้อยอ่ะไม่ใช่ว่าเขาของกินไม่เยอะนะจริงอ่ะเขาของกินเยอะแต่ภาพที่เราเห็นน่ะมันเยอะกว่านี้เยอะในฐานะที่เราอ่ะกำกึ่งคือเราไม่ได้เป็นครีเอเตอร์สายการกินแบบไม่ได้ทำช่อง YouTube เองเราเป็นคนถ่ายอ่ะแล้วเราเคยไปตามรีวิวบ้างมั้ยเอาถามจริงไปตามรีวิวแล้วส่วนมากคือเนี่ยรู้ไหมว่าอยากจะเป็นคนที่รณรงค์เลยนะว่าให้เลิกใช้คำว่าอร่อยในการรีวิวอาหารเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอร่อยของแต่ละคนมันต่างกันเว้ยทุกคนที่รีวิวแต่ว่าจะมีความในใจใช่ไหมใช่เพราะว่าเวลาไปตามอ่ะเขาจะบอกว่าอร่อยมากมันแบบสุดยอดมากมันอร่อยแต่ไม่ได้อธิบายว่าอร่อยของเขาคืออะไรแล้วพอเราตามปุ๊บมันอร่อยของเขาแต่ไม่ใช่อร่อยของกูแล้วก็เรื่องอย่างเราอ่ะรณรงค์ให้ยกเลิกการรีวิวทำหน้าเวอร์ได้ปะเอาถามพูดตรงๆถามจริงๆไม่เพราะว่าสุดท้ายมันคืออร่อยของเราไง
ถ้าแกจะลงว่าคือฉันแค่เป็นคนเล่นใหญ่คือฉันแค่เป็นคนเล่นใหญ่กับทุกอย่างเวลาดีใจกูก็กรี๊ดเสียใจก็ร้องไห้หนักมากเวลากินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาหิวแล้วไม่ได้กินอะไรก็โกรธโมโหเหมือนจะเป็นบ้าเป็นฟืนเป็นไฟต้องเป็นนิสัยของเขาอะค่ะก็ถ้าสังเกตนะถ้าติดตามกันมาจะ10ปีแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าเขานิ่งขึ้นเยอะใช่เพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วอายุเริ่มเยอะจะ30แล้วไขข้อเริ่มเสื่อมไม่ได้ตั้งใจทำตัวนิ่งนะมันนิ่งเองตามวัยวุฒิของเราชราภาพจากที่เราเป็น extrovert ตอนนี้เราก็จะเริ่มเป็น ambivert แล้วก็เข้าสู่เฟสของการเป็น introvert เพราะอะไรเพราะเพื่อนคบน้อยลง เพราะว่าเราเลือกเพื่อนหรอเปล่าเพื่อนไปเอง มาแล้วจ้ายำปูเอาดิบกับสุดท้ายดิบค่ะแซ่บหนึ่งร้อยยำปู3ตัวร้อยอ่ะน่ากินเลยอ้าวจริงมันเยอะมากดูดิปะมันเป็นน้ำสูตรน้ำยำสูตรไหนน่าแต่ว่าเหมือนไม่มีปลานะยำแบบยำมะม่วงอ่ะยำปูค่ะไข่ลอยยังอันนี้ผัดเลิศดูยำมะม่วงหวานเผ็ดเค็มๆหอมๆน้ำปลาแล้วได้เยอะมากคุ้มมากร้อยเดียวเนี่ยคุ้มมากคุ้มมากใจมากกินข้าวกันค่ะในที่สุดเราก็นั่งปูใช้ได้ตัดสินใจดูให้กินโอ้ยเผ็ดจังเลยก็มามาสุกเสาร์อาทิตย์เนาะเพื่อนๆเนาะคิมๆรีวิวค่ะวันนี้รวมๆอ่ะฉันชอบรสชาติของทุกร้านนะมันแบบถือว่าแบบได้มาตรฐานอ่ะแบบไม่ได้มีรสร้านไหนที่แบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาแล้วรู้สึกไม่เปลืองปังแล้วก็ขอชื่นชมร้านหนึ่งที่เขาเขียนเลยว่ายัดไข่แท่งเพราะบางร้านเราเคยเจอร้านที่บอกว่าหมึกไข่เราไม่ได้บอกว่ายัดไข่แท่งแต่สุดท้ายคือเป็นไข่แท่งอันนี้ก็คือแบบคนกินจะรู้สึกน้อยมากแต่อันนี้พอบอกแล้วมันแบบมันโอเคมันทำให้รู้เลยโอเคไข่แท่งนะไม่ต้องเซอร์ไพรส์ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ที่หลังเฮ้ยยำชิมยำปูปะยำปูเลิศจริงไว้แล้วล่ะอ่ะมะม่วงก่อนก็ได้อ่ะง่ายๆก็มะม่วงเลิศปะเฮ้ยโอเคครับนี่ปูลองซิมเบิงดูดปูดังจ๊อบหวานน้ำยำเข้าปะน้ำยำเข้าแซ่บนี่ว่าคุ้มมากอ่ะร้อยเดียวเองอ่ะคุ้มมากเลยก็หวังว่าคนที่ดูคลิปอยู่ก็จะรู้ว่าความนอยโมอยู่เปอร์เซ็นต์ไหนเนาะแล้วก็หวังว่าจะไม่ลอกเลียนแบบเนาะทุกคนมาถึงเรื่องมาตลาดนงฮูกเนาะมาศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะอย่ามาวันธรรมดามาได้แต่ว่าเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆมาได้แต่อย่าคาดหวังนะน้องจะเป็นเหมือนตลาดสดทั่วไปในวันธรรมดาจากศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเขาบอกว่ามันจะถึงเมื่อไหร่นะพี่ถึงเมื่อไหร่อะไรนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เต็มนะแต่คือมันไม่ใช่ของกินมันเป็นเหมือนพวกร้านวินเทจขายเสื้อผ้าขายของมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ขายอยู่ที่ร้านนี้อยู่ดีคือของกินก็อยู่ร้านเดิมแต่ว่าร้านมันจะจากของกินมันจะเต็มตอนนี้เคแยกไหม
เราฝืนมานานละคนดูเริ่มดูออกแล้วว่าพี่อยากฝืนเลยเอาจริงจริงป่ะมึงไม่ได้โหวตหรอทุกคนก็มีแต่เดแกไม่ได้กินข้าวแล้วมีความสุขตัวคุณนี่คือแบดเดย์ของฉันก็เป็นแบดเดย์หนึ่งวันโหวตไหมชอบอะไรมากสุด1 2 3ข้าวไก่ข้าวไก่ทอดข้าวไก่ทอดข้าวไก่ทอดแบบ2 1 2 3ยำปูใหญ่ยำปูจบ3ป่ะ2พอกำลังจะโหวตเลยคำถาม3แกโหวตอะไรให้ยำปูยำปูมันรอดนะจบจบขอให้ทุกคนที่มีแบดเดย์ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะดูรีวิวได้จ้ะให้ครบด้วยโอ้ยสะอึกไม่บ้าก่อนนอนนะคะกลับบ้านมานิวยู1เม็ดน่าจะเหลือสุดท้ายพอดีนี่ค่ะหลับลึกกระร่นกันอุ๊ยเข้าหาตอนนอนกูไหนคะ